สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวม่านาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทาขนมไผลินมณีตัวขนมก็จะมีความนุ่มหน,นึบหนับหอมหวานมันเพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวขูดและที่สําคัญสีสวยหน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนำมะพร้าวขูดขาวมาผสมกับเกลือป่อนเล็กน้อยทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำมะพร้าวไปนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ5นาทีเรานึ่งเพื่อไม่ให้มะพร้าวของเราปูดเสียเร็วนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการทําน้ําอัญชันสูตรเข้มข้นค่ะเราก็จะตั้งหม้อใส่น้ําลงไปต้มน้ําให้เดือดน้ําเดือดดีแล้วเราก็จะใส่ดอกอัญชันอบแห้งลงไปต้มต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ได้สีน้ําอัญชันตามที่เราต้องการนะคะพอเราต้มมาเรื่อยๆค่ะเราก็ได้สีน้ําอัญชันตามที่เราต้องการแล้วค่ะได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปรับโทนสีให้สว่างขึ้นโดยการบีบมะนาวลงไปครึ่งลูกค่ะ ก็จะได้เป็นสีม่วงแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะทำการเปลี่ยนหม้อค่ะทำการกรองเอาดอกอัญชันออกให้หมดเลยนะคะพอเรากรองเสร็จแล้วค่ะเราก็จะต้มต่อให้น้ำอัญชันเดือดอีกรอบค่ะค่ะสําหรับน้ำอัญชันของเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ซากูเม็ดเล็กลงไป ระหว่างที่ต้มแล้วก็มันคนหม้อตลอดเวลาเพื่อไม่ให้สาคูของเราไหม้ก้นหม้อนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไฟกลางในการต้มประมาณ5นาทีเพื่อให้เม็ดสาคูของเราสุกใสดีค่ะค่ะสําหรับสาคูของเราก็เคี่ยวก็เวลา5นาทีแล้วนะคะสุกใช้ได้แล้วค่ะ ถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจนะคะก็ตักสาคูขึ้นมาดูถ้าเขาเป็นเม็ดใสๆตรงกลางเป็นสีขาวเหมือนตากโกแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่กระทิกล่องลงไป250 ml ระหว่างที่เคี่ยวนะคะแล้วก็หมั่นคนหม้อตลอดเวลาเพื่อไม่ให้สาคูไม่ก้นหม้อเดี๋ยวเราจะใช้ไฟกลางในการเคี่ยวประมาณ5นาทีเพื่อให้สาคูของเรามีความเหนียวข้นขึ้นค่ะ ค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวสาคูกับกระทิครบเวลา5นาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไป200กรัมสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ไม่หวานมากค่ะถ้าเพื่อนๆชอบหวานก็สามารถปรับลดได้เลยนะคะตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาจากนั้นเราก็จะเคี่ยวต่อด้วยไฟกลางเป็นเวลา5นาทีเพื่อให้สาคูของเรามีความเหนียวข้นขึ้นค่ะ สำหรับสาคูของเราก็เหนียวข้นได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการเหนียวข้นกว่านี้ก็สามารถเคี่ยวต่ออีกสักประมาณ2-3นาทีได้เลยค่ะแต่ของเราจะเอาประมาณนี้นะคะปิดแก๊สยกออกได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปเทใส่ถาดที่เราเตรียมไว้ค่ะวันนี้ใช้เป็นถาด10บคูณสินิ้ว ชิ้นขนมที่ออกมาก็จะเป็นชิ้นที่ไม่หนาจนเกินไปไม่บางจนเกินไปถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ชิ้นหนากว่าน,นี้เพื่อนๆก็ใส่ถาที่แคบกว่าน,นี้นะคะจากนั้นเราก็เกลี่ยหน้าให้เรียบเสร็จแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทค่ะค่ะสำหรับขนมของเราก็เย็นสนิทดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมาตัดเป็นชิ้นตามที่เราต้องการค่ะ มีดที่เรานำมาตัดขนมนะคะต้องนำไปจุ่มน้ำก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ขนมติดมีด ค่ะพอขนมของเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําขนมมาคลุกกับมะพร้าวที่เราเตรียมไว้นะคะลักษณะชิ้นขนมค่ะก็จะเป็นชิ้นที่ไม่หนาจนเกินไปไม่บางจนเกินไปถ้าเพื่อนๆต้องการชิ้นหนากว่าน,นี้ก็สามารถใส่ถาดที่แคบกว่าน,นี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็คลุกกับมะพร้าวให้ทั่วเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีทำขนมไพลินมณนีตัวแป้งก็จะมีความนุ่มเนบหอมหวานมันเพิ่มความอร่อยด้วย มะพร้าวขูดและที่สําคัญสีสวยหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะก็เป็นเมนูขนมไทยที่ทําง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูนะคะรับรองเลยว่าสูตรนี้อร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอาก,กันาคลิปหน้าสวัสดีค่ะ